วโสอิสริยังโลเกแปลว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดเดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่องตำนานนิทานชาวบ้านดีกว่าเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาเล่าขานกันเรื่องนี้กล่าวกันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ตำนานแต่ว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันมาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็คือเรื่องนางนาคพระโขนงแต่ว่าที่อาจารย์ยอดเล่าเนี่ยจะเล่าตามตำนานชาวบ้านนะไม่ใช่เรื่องที่เขาเอาไปสร้างเป็นหนังนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาลือกันอย่างไรเรื่องความเป็นมาของนางนาคที่วัดมหาบุตรเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่ากันว่าในแผ่นดินพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยมีสามีหนุ่มภรรยาสาวคู่หนึ่งสามีชื่อทิดมากภรรยาชื่อนางนาคตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองอีจีนสองสามีภรรยาก็ช่วยกันทำนาหาเลี้ยงตัวอยู่กินกันเป็นสุขดีเรื่อยมาจนกระทั่งนางนาคนี่ท้องได้ 4-5 เดือนก็มีเหตุบังเกิดขึ้นทำให้มีเรื่องนางนาคพระโขนงที่คนทั้งหลายรู้จักกันดีตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้คือเรื่องมีอยู่ว่าพอนางนาคท้องได้ 4-5 เดือนทิดมากซึ่งเป็นสามีก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในเมืองหลวงหนทางแต่ก่อนนี่ไปยากมายากใกล้ก็เหมือนไกลทั้งตัวทิดมากก็ติดงานราชการทหารก็ต้องฝึกต้องหัดเพราะเหตุฉะนั้นตั้งแต่ทิดมากจากไปเป็นทหารแล้วก็ไม่ได้มาหามาเยี่ยมภรรยาอีกเลยส่วนนางนาคอยู่ตัวคนเดียวใจก็คิดถึงผูกพันถึงผัวอยู่ไม่ขาดท้องก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันจนถึงวันครบกำหนดจะคลอดทิดมากก็ยังลามาเฝ้าไฟไม่ได้ก็ได้แต่พวกชาวบ้านเพื่อนบ้านนี่ช่วยเหลือกันไปตามประสานางนาคเจ็บท้อง3วัน3คืนทำยังไงยังไงเด็กก็ไม่ออกสิ้นฝีมือหมอตำแยนางนาคทรมานทรกรรมอยู่จนสิ้นกำลังก็ตายทั้งกลมจิตก็ประวัติถึงผัวอยู่ตลอดเวลาตายไปแล้วไม่สิ้นความผูกพันก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดพวกชาวบ้านช่วยกันเอาศพนางนาคไปฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนคู่ที่ริมคลองพระโขนงตั้งแต่วันฝังผีนางนาคแล้วไม่นานก็มีคนเห็นว่านางนาคนี่ออกสำแดงตนให้คนเห็นบางทีก็มาผูกเปลกับต้นตะเคียนคู่แล้วก็เฮกล่อมลูกเสียงโหยหวนแต่เมื่อแรกที่ตั้งต้นจะดุร้ายอารวาสจนใครๆกลัวขนพองสยองหัวนั้นมันเริ่มขึ้นเพราะเด็ก2คนคือเจ้าจุกกับเจ้าแกละลูกศิษย์วัดเนี่ยเจ้าเด็ก2คนนี่ซุกซนคึกขนองยิ่งกว่าเด็กวัดคนอื่นๆยังไม่เคยเห็นนางนาคกับตาก็ไม่นึกว่าจะมีฤทธิ์เดชอะไรมากมายนักหนาเจ้า2คนนี่พอเดินมาถึงหลังวัดใกล้ต้นตะเคียนคู่คราวไหนเป็นต้องเอาไม้บ้างเอาหินบ้างคว้างปาหลุมศพนางนาคเล่นหรือไม่ก็แกล้งหลอกกันเองร้องตะโกนขู่อีนาคตาโบมาแล้วผีอีนาคตาโบมาแล้วพากันวิ่งหนีหลอกล่อกันไปตามฤทธิ์ขนองไม่ได้นึกว่าเรื่องไม่ที่คาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นจริงๆคือเย็นวันหนึ่งเจ้าแกลกับเจ้าจุกก็ไปหลอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยละแต่ว่าคราวนี้ไม่เหมือนทุกคราวเพราะว่าตานางนาคตาโบมาแล้วเท่านั้นแหละนางนาคก็โผล่ออกมาจริงๆแก้มตอบเหมือนกับกลวงเนี่ยตาเนี่ยมองไม่เห็นลูกตาเป็นตะหลุมลึกกลวงโบลงไปจริงๆเจ้าจุกกับเจ้าแกละมองเห็นมันบอกว่าจ้องยังกินเลือดกินเนื้อพอไอ้สิทธิ์วัดตัวขนองสองคนนี้ได้สติรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรก็ออกวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยมุ่งตรงไปหาหลวงพี่ที่กุฏิปากก็ร้องตะโกนไปผีนางนาคมาแล้วผีนาคมาแล้วนางนาคก็ไล่ตามเด็กสองคนไปไม่ลดละไขว่คว้าจะเอาตัวให้ได้เจ้าแกละเจ้าจุกวิ่งหนีขึ้นบนกุฏิทันนางนาคไม่กล้าตามขึ้นไปบนกุฏิแต่ว่าไม่ขึ้นกุฏิก็จริงแต่ก็ไม่ยอมกลับเดินเวียนวนอารวาสสำแดงตัวหลอกหลอนต่างๆนานาพระอาจารย์เขาได้สายสินมาวงรอบกุฏิเอาไว้มันก็ไม่กลัวเอามือดึงสายสินขาดเลยอย่างเดียวที่มันไม่กล้าทำคือเดินขึ้นไปบนกุฏิเท่านั้นแหละเจ้าจุกกับเจ้าแกละเป็นไข้หัวโกรนแล้วต่อมาไม่นานก็ตายทั้งคู่ผีนางนาคอารวาสดุขึ้นทุกวันจนคนไม่กล้าเดินผ่านหลังวัดพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่แน่จริงไม่เก่งจริงก็อพยพหนีออกไปเด็กวัดนายอย่าพูดเลยพอนึกถึงนางนาคขึ้นมาก็ขี้ขึ้นกระหม่องแล้วส่วนนางนาคเองนั้นวันดีคืนดีก็กลับกลายร่างเป็นคนไปเยี่ยมสามีที่บางกอกไปเยี่ยมทิดมาก
ไปค้างคืนอยู่กับทิดมากวันสองวันเจ้าทิดมากก็ไม่รู้เรื่องว่าเมียตายแล้วก็นึกแต่ว่าเมียออกลูกแล้วก็ไปมาหาสู่ตนได้ส่วนทีแรกที่ไม่มาเนี่ยเพราะว่ากำลังมีท้องอยู่3เดือนต่อมาทิดมากได้ปลดทหารกลับบ้านได้เดินทางมายังไม่ทันถึงบ้านพบคนบ้านเดียวกันเจอคนไหนคนนั้นก็บอกว่าภรรยาน่ะตายแล้วทิดมากก็ไม่เชื่อก็บอกเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนมานี่เองนางนาคก็ยังไปหาไปค้างอยู่ด้วยกัน2คืนน่ะอะไรจะตายเร็วนักทิดมากยังนัดหมายบอกให้เมียรู้เอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันไหนจะกลับมาถึงบ้านใครๆบอกแกก็ไม่เชื่อนึกว่าเพื่อนแกล้งหลอกให้ตกใจเล่นพอมาถึงบ้านนางนาคก็คอยรับอยู่แล้วทิดมากก็ถามถึงลูกว่าไปไหนนางก็บอกว่าตายซะแล้วเมื่อไม่นานมานี่เองฝังเอาไว้ที่ใต้ต้นตะเคียนคู่ที่วัดทิดมากก็เสียใจมากที่ไม่เห็นหน้าลูกแล้วก็บังเกิดความเข้าใจเอาเองว่าไอ้เรื่องลูกตายนี่เองที่เพื่อนฝูงเอาไปตั้งเป็นข้อหลอกตัวว่าเมียก็ตายด้วยแต่นั้นมาทิดมากกับนางนาคก็อยู่กินกันตามปกติเหมือนเดิมถึงแม้ว่าทิดมากจะเห็นนางสู้ผอมหน้าตาหลัวเหลตาลึกลวงผิดตาไปบ้างก็ไม่นึกสงสัยอะไรเขาเข้าใจว่าภรรยาตัวคงจะลำบากตรากตรำเจ็บไข้ในระหว่างที่ตัวต้องไปเป็นทหารแล้วก็ยังมาเสียใจเรื่องลูกตายในซ้ำอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ทิดมากผิดสังเกตก็คือเพื่อนฝูงชาวบ้านดูบางตาพากันหนีหน้าส่วนตัวนางนาคเองก็ดูว่าขี้หึงขี้หวงหนักขึ้นจริงๆไม่ยอมให้สามีไปไหนหรือว่าจะพบปะพูดจากับใครก็ไม่ได้ที่ทิดมากเริ่มจะสงสัยและตั้งข้อสังเกตดูภรรยาจริงจังนั้นก็เพราะว่ามันมีเรื่องสะดุดใจเกิดขึ้นเรื่องมีว่าวันหนึ่งทิดมากนี่นั่งจักตอกอยู่ใต้ถุนบ้านส่วนนางนาคก็ทำกับข้าวตำน้ำพริกเครื่องแกงอยู่ในครัวบนเรือนเผอิญสากตำเครื่องแกงนี่หลุดมือลงไปใต้ถุนทิดมากกำลังนึกว่าจะลุกไปหยิบส่งขึ้นไปให้ภรรยายังไม่ทันได้ลุกขึ้นก็เห็นมือยาวทั้งสองหว่าเอื้อมลงมาจากร่องทางบนบ้านนั้นควานคว้าเก็บเอาสากที่ใต้ถุนขึ้นไปตามเครื่องแกงต่อทิดมากตกใจแทบจะสิ้นสติก็นึกว่าตาฝาดไปแต่นั้นมาก็ให้ติดใจสงสัยหน้าตากิริยาอาการของนางนาคและทิดมากก็เริ่มตั้งใจสังเกตดูภรรยาของตัวอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนอยู่มาคืนหนึ่งอากาศหนาวเยือกเย็นผิดปกติทิดมากตื่นขึ้นมากลางดึกสงัดก็เอามือคลำภรรยาที่นอนอยู่ข้างๆก็ไม่พบนางนาคคลำไปเจอแต่รูปกระดูกคนกองอยู่ตั้งแต่หัวตลอดเท้าอยู่ข้างตัวทิดมากกันแหละทิดมากคลำแล้วคลำเล่าจนแน่แก่ใจว่าเป็นกระดูกก็บังเอิญบังเกิดความเข้าใจว่านางนาคเนี่ยตายแล้วจริงๆส่วนที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้มันไม่ใช่คนแท้ๆนี่พอนึกอย่างนี้ก็กลัวขึ้นมาจับขั้วหัวใจลุกขึ้นจะเพ่นหนีไปก็พอดีได้ยินเสียงเมื่อกันนางนาคพลิกตัวตื่นพอจุดตะเกียงขึ้นทิดมากก็เห็นว่าไอ้ที่คลำพบเป็นกองกระดูกนั้นกลับกลายเป็นนางนาคอย่างเก่าแต่ว่าลองสังเกตดีๆลูกตาไม่มีแววไม่กระพริบเลยแล้วก็คอยหลบไม่สู้สายตาทิดมากทิดมากก็แน่ใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนแต่ไม่กล้าจะแสดงออกนอกหน้าทำเป็นใจดีสู้เสือเอาไว้ก่อนกลัวนางนาคจะรู้ทันว่าคิดจะหนีส่วนนางนาคก็เหมือนจะรู้ทันจริงๆตั้งแต่วันนั้นนางนาคก็คอยคุมตัวทิดมากแจเลยจนแม้จะลุกไปไหนเวลาค่ำคืนก็เอาเชือกผูกมือไว้ทิดมากจำใจอยู่ต่อมาจนถึงวันพระแรม15ค่ำก็คิดอุบายจะหนีได้คือในตอนกลางวันเนี่ยทิดมากแอบเจาะตุ่มน้ำให้เป็นรูเล็กๆพอน้ำจะไหลออกได้เป็นสายแล้วก็อุดรูที่เจาะเอาไว้ซะก่อนพอตกค่ำมืดสนิททิดมากก็บอกนางนาคว่าปวดปัสสาวะนางนาคก็ให้เอาเชือกผูกข้อมือไว้อย่างเคยนางก็ถือปลายเชือกเอาไว้เพื่อกันทิดมากหนีทิดมากเดินออกไปทำทีว่าจะไปถ่ายปัสสาวะครั้นแล้วก็ค่อยๆปลดเชือกออกผูกไม้ไว้แทนแล้วก็แกะเอาแอที่อุดรูไว้ที่ตุ่มน้ำเมื่อตอนกลางวันออกพอน้ำในตุ่มมันก็ไหลรั่วลงไปข้างล่างดังเมื่อคนถ่ายปัสสาวะแล้วทิดมากก็รีบหนีไปหาพระอาจารย์ที่วัดอย่างไม่คิดชีวิตทีเดียวส่วนนางนาคกระตุกเชือกดูก็นึกว่าทิดมากยังอยู่ประกอบกับได้ยินเสียงน้ำไหลก็เข้าใจว่าทิดมากกำลังปัสสาวะอยู่นานผิดสังเกตไม่เสร็จสักทีก็เอะใจพอลุกออกมาดูนะทิดมากเปิดไปไกลถึงวัดแล้วเข้าไปอยู่ในโบสถ์กับพระอาจารย์แล้วนางนาคตามสามีมาถึงวัดเที่ยวอาละวาดด่าว่าพระต่างๆนานา
ขอให้คืนสามีให้ตัวแต่ว่าจะบุกรุกเข้าในบริเวณโบสถ์ไม่ได้เพราะอำนาจคุณพระคุ้มครองอยู่ได้แต่สำแดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนขู่เข็นว่าจะเข้าไปเอาชีวิตให้หมดทุกคนถ้าไม่คืนตัวทิดมากสามีมาให้แต่พระอาจารย์ท่านก็เก่งเอาสายสินเวียนวงไว้รอบวัดเลยเอาข้าวสารเสกซัดไล่นางนาคออกไปไม่ให้เข้ามาพระอาจารย์กับนางนาคสู้กันอยู่3วัน3คืนนางนาคก็อ่อนฤทธิ์ลงพวกชาวบ้านใกล้เคียงไม่กล้าอาศัยอยู่พากันพาลูกพาเมียหนีไปหมดพวกหัวแข็งที่กล้าอยู่อาจารย์ก็ให้ใบหนาดป้องกันตัวแล้วก็ผูกไว้ตามบ้านตามเรือนเพราะว่านางนาคนี่กลัวใบหนาดนางนาคอ่อนฤทธิ์ลงชั่ววันแล้วก็กลับแผลงฤทธิ์อารวาสหลอกหลอนต่อไปอีกชาวบ้านต่างพากันเดือดร้อนทั่วกันแม้กระทั่งตามช่องข้างขวากุฏิก็ต้องเอาชันยาเสียเพราะว่ากลัวนางนาคจะทำมือยาวๆล้วงเข้ามาสาวไส้นางนาคสำแดงฤทธิ์โดยขึ้นไปอยู่บนศาลาวัดเอาเท้าเกี่ยวเพดานเอาหัวห้อยลงมาแลบลิ้นปลิ้นตาแหกอกร้องครวญครางเรียกหาทิดมากเสียงโหยหวนไปหมดข่าวลือเรื่องฤทธิ์เดชนางนาครู้ไปถึงสามเณรองค์หนึ่งเป็นคนมีวิชาอาคมขลังสามเณรน้อยองค์นี้จึงเดินทางมายังตำบลพระขนงแล้วก็ทำพิธีเรียกวิญญาณนางนาคเอาใส่หม้อถ่วงน้ำได้แต่กว่าจะทำได้สำเร็จนางนาคก็ต่อสู้จนสุดฤทธิ์แต่ก็ยังแพ้วิชาสามเณรผู้นี้เมื่อเรียกวิญญาณลงหม้อดินได้แล้วท่านก็ให้เอาตราแผ่นดินประทับเอายันปิดปากหม้อแล้วนำไปถ่วงน้ำเรื่องมันล่วงเลยมานานนักหนาแล้วแต่เวลานี้พอออกชื่อนางนาคพระขนงเนี่ยคนก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์ของผีดุท่านผู้ฟังแต่ว่าในหนังที่เขาที่เอามาสร้างเป็นหนังนั่นน่ะคนปราบนั้นไม่ใช่เนนกลายเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตวรคังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าขานตำนานเก่าเรื่องเล่าชาวบ้านนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแรกวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ